ค่าเงินลาวที่อ่อนค่าลงเป็นระยะเวลาที่ติดต่อกันหลายล้านคนต้องอพยพจากดินแดนบ้านเกิดเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่การกลืนชาติของบางประเทศที่กำลังก่อตัวอย่างเงียบๆเพราะทรัพยากรเป็นสิ่งที่ดึงดูดแหล่งเงินทุนจากประเทศที่มองหาโอกาสต้นทุนในวันนี้ที่ต้องแลกกับอนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้าผมเดินทางเข้าลาวผ่านทางห้วยโกนจังหวัดน่านนี่ก็เป็นทางนี้หากใครไม่ได้ศึกษาดีๆรถที่จะไปได้ก็คือรถยนต์เพียงเท่านั้นไม่เหมือนเส้นทางหนองคายด่านใหญ่ที่ทางนั้นเข้าสู่ประตูเวียงจันทน์เมืองหลวงได้ทันทีจะรถเล็กหรือรถใหญ่ก็เดินทางเข้าไปได้หมดไม่เหมือนที่นี่ที่ทางห้วยโกนเป็นด่านขนาดเล็กเชื่อมต่อมายังจังหวัดน่านที่นี่เป็นเส้นทางอุตสาหกรรมที่มีแต่รถบรรทุกวิ่งไปมาตลอดเส้นทางที่เราเข้ามาเมืองหงสาหลังจากที่ผ่านด่านเข้ามาเมืองแรกที่เราขับมาแลกเงินและซื้อซิมโทรศัพท์เพื่อหาทางติดต่อกับคนข้างหลังที่อยู่ในไทยถึงแม้ฝนจะตกทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นจะแย่ถึงแย่ที่สุดวันนี้เราอยู่กันที่ปั๊มปตท.ในประเทศลาวนะครับผมหรือที่เมืองหงสานั่นเองตรงนี้ปั๊มปตท.นะก็มีอเมซอนด้วยนะครับผมซึ่งปั๊มนี้เนี่ยเป็นของคนไทยแต่อยู่ในลาวนะวันนี้เราไปดูครับผมว่าราคาน้ำมันที่ลาวราคาลิตรละเท่าไหร่แต่ไกด์ที่เรามาด้วยในวันนี้ค่อนข้างที่จะรู้จักและชำนาญทางในประเทศลาวลึกพอตัวเขาเล่าทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องการปกครองประเทศในทุกวันนี้เรื่องราวระหว่างทางทำให้เวลา 3-4 ชั่วโมงค่อนข้างที่จะผ่านไปไวบนภูเขาใหญ่ทั้ง4ลูกตอนนี้เราอยู่ที่เมืองหงสานะครับผมทางนี้เนี่ยเราก็กำลังขึ้นไปที่วังเวียงนะโอเคอันนี้เราผ่านเขามาแล้วประมาณ1ลูกครึ่งนะครับผมระยะทาง115กิโลซึ่งเป็นทางที่เรียกว่าคดเคี้ยวแล้วก็สูงมากมีหมอกตลอดเวลาเขาเรียกว่าอะไรทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยตอนอยู่บนเขาเนี่ย20เมตรเนี่ยก็มองไม่เห็นแล้วโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูการเดินทางตลอดช่วงทางที่เราเดินทางมานะครับผมก็นี่นะครับคือเป็นป่าเป็นเขาทางนี้เนี่ยเป็นทางที่ประเทศไทยเราเนี่ยให้ทุนสร้างนะครับผมก็เลยเป็นทางที่ดีหน่อยจะเห็นได้ว่าในหลายจุดที่เรามาเนี่ยที่รัฐบาลลาวเขาสร้างเนี่ยถนนค่อนข้างที่จะไม่มีการพัฒนาสักเท่าไหร่นะครับผมที่จริงมีหลากหลายประเด็นที่เห็นในประเทศลาวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปดูไปชมกันครับตอนเด็กๆเคยดูหนังที่เล่าถึงแม่น้ำสายสำคัญในแต่ละภาคและยังติดหูลางๆและยังจำได้ปิงวังยมน่านแม่น้ำน่านที่คุ้นหูคุ้นตาพอเดินทางไปพิษณุโลกบ่อยแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือแม่น้ำโขงในฝั่งลาวที่เรายืนรอเรืออยู่และการข้ามไปไม่ถึง10นาทีก็จะเป็นเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกโดยกฎเกณฑ์ทุกประการที่นี่มีเรามากันที่วัดเชียงทองที่รูปถ่ายคู่หน้าต่างวัดเป็นแม่เหล็กหนึ่งให้คนไปใครมาก็ต้องมีรูปกับจุดนี้ตั้งแต่ย่างก้าวข้ามแม่น้ำโขงมา
เงินที่อยู่ในกระเป๋ากับภาษาที่ไม่คุ้นหูมันก็เหมือนประตูหนึ่งที่ผมรู้สึกกระโดดมายังอีกแผ่นดินที่ไม่ใช่การอยู่ในไทยถึงแม้ว่าจะไม่ไกลกันมากและทุกอย่างที่นี่จะไม่มีความแตกต่างอะไรกับที่ไทยแต่การได้ออกไปอยู่นอกที่เดิมๆก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่ท้าทายทุกครั้งเพราะมันไม่ใช่ที่ของเราเองภาษาตัวอักษรเงินที่ใช้บอกเราแล้วแหละว่าเราเจอความท้าทายและสนุกอีกรูปแบบหนึ่งไกด์พาเรามุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟหลวงพระบางเพื่อให้พวกเราออกจากหลวงพระบางหลังจากแวะที่วัดเชียงทองมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงที่จีนมาสร้างความตื่นเต้นให้กับประเทศลาวเพื่อแลกกับทรัพยากรบางส่วนในดินแดนแห่งนี้และขยายฐานเศรษฐกิจไกด์ที่นำเรามาเล่าให้ฟังเรื่องราวของประเทศลาวตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเหมือนที่ครูเคยเล่านิทานให้เราฟังตอนเด็กๆแต่ในช่วงชีวิตของเราตอนนั้นอาจไม่ได้มีความสนใจเรื่องราวพวกนี้เพราะคิดว่ามันคือบทเรียนที่เขียนเอาไว้เพื่อให้เราสอบผ่านแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีเรื่องราวที่เราไม่ได้ตั้งใจฟังเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่เราชอบฟังและบอกเล่ามันต่อในสิ่งที่เราได้เจอในตอนนี้ค่าเงินลาวที่อ่อนค่าลงทำให้ประเทศและผู้คนเกิดความย่ำแย่ไปหลายพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่มองเห็นชีวิตและสภาพความเป็นอยู่รวมไปถึงรายได้ของผู้คนที่อาชีพข้าราชการต่างๆเงินเดือนรวมกันทั้งบ้านยังไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำของคนบ้านเราในแต่ละปีพลเมืองที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจมีคนลาวย้ายถิ่นฐานไปทำงานในต่างแดนปีละหลายแสนคนค่าเงินที่ 5.9 ในวันนี้นั้นเป็นลางบอกเหตุของเงินกีบที่มันจะลงไปมากกว่านั้นและเมื่อไหร่ที่เงินลาวอ่อนค่าลงไปมากกว่านี้ 7.5 น่าจะเป็นตัวเลขที่บอกได้ว่าภาวะที่คนในชาติจะลืมตาอ้าปากนั้นเป็นทางที่มองไม่เห็นเลยจริงๆใกล้จะมาถึงเรามาถึงวังเวียงใช้เวลาเพียง45นาทีหากขับรถมาเองคงใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงที่นี่เป็นอีกเมืองที่มองไปทางไหนก็นึกว่าชนะถาวบ้านเราที่เต็มไปด้วยผู้ประกอบการจีนอยู่สองข้างทางเป้าหมายของการเดินทางมาวังเวียงนั้นเป็นเพราะพีมเธออยากนั่งรถไฟความเร็วสูงของลาวเพื่อเอาไปรีวิวในเพจของตัวเองเลยอยากรู้ว่ามันจะเร็วสักแค่ไหนในการเดินทางเพื่อผ่อนระยะเวลาเราพักในโรงแรมหนึ่งที่หาได้ตามข้างทางในวังเวียงราคามีตั้งแต่300บาทขึ้นไปราคาอาหารก็ถือว่ายังจับต้องได้ถ้าเทียบราคาในไทยที่ไม่แพงมากและไม่ถือว่าถูกซะทีเดียวนี่เป็นการแลกเงินครั้งที่2หลังจากครั้งที่1ผ่านไปไม่ถึง5ชั่วโมงเหมือนเพียงแค่มาครั้งที่นี่ดูเมืองการใช้ชีวิตและกลับในวันรุ่งขึ้นด้วยรถไฟชั้น2ที่จีนมาลงทุนในประเทศลาวอีกเช่นเคยมองในตอนเช้า8โมงที่ตื่นขึ้นมาเพราะนัดกับคนรถที่ต้องมารับเราด้วยเงิน30บาทน่าจะเป็นความประทับใจหนึ่งที่การรับปากจากเมื่อวานตอนเย็นของน้องชายคนขับรถมารอเราในเวลานัดพอดีแบบไม่ขาดไม่เกินหากจะต้องกลับไปแล้วเพื่อนถามว่าวังเวียนเป็นยังไงบ้างก็คงจะตอบอะไรไม่ถูก
และคงมองว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราในหลายพื้นที่ดีกว่ารวมถึงคุณภาพชีวิตแน่นอนว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ในช่วงเงินเฟ้อแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนลองเอาตัวเองไปอยู่ในที่ใหม่ๆบ้างมันอาจจะทำให้ไฟในตัวมันพุ่งพ่านขึ้นมาบ้างก็ได้45นาทีเหมือนกับเวลาในตอนขามาที่นี่คือสถานีรถไฟหลวงพระบางและวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่เราจะได้เที่ยวกันแบบจริงๆสักทีเราแลกเงินครั้งที่4ในหลวงพระบางดูเหมือนว่าตัวเลขที่เยอะหลายแสนกีบไม่ได้ทำให้เราประหยัดลงเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยเรียนมัธยมคงไม่กล้าใช้จ่ายอะไรจะกินอะไรก็ต้องจดเอาไว้ทุกบาททุกสตางค์แม้จะเป็นรายการแค่10-20บาทเพราะมันทำจนเป็นนิสัยเลยทำให้ใครก็มองว่าผมมักจะเป็นคนรู้จักเก็บรู้จักใช้เมื่อได้คิดย้อนไปถึงวันนั้นก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่มาไกลมากที่ตัวเองออกไปใช้เงินและไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จะต้องซื้อหรือจ่ายไปว่าความคุ้มค่าคืออะไรแต่เป็นการแลกความสุขกับสิ่งที่เสียไปข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ 5-6 ปีตั้งแต่ได้เจอพีมในตอนแรกๆผมก็เริ่มปรับเปลี่ยน mindset ของตัวเองว่าการที่เรามีเงินเยอะๆไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเพราะความสุขมันต้องสร้างและออกไปเติมเพื่อให้เต็มไม่ใช่ยืนมองคนอื่นเที่ยวแล้วมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่เคยคิดถึงความคุ้มค่าของเงินที่ต้องเสียไปแต่หากต้องแลกมาด้วยความสุขและมันก็เป็นเรื่องที่วันนี้เราพิสูจน์ได้จริงๆว่าความสุขนั้นมันต้องสร้างขึ้นและการสร้างความสุขมันต้องลงทุนที่พักข้างริมน้ำโขงในหลวงพระบางที่นี่คืนละ600ที่เราจองด่วนหลังจากกลับมาจากวังเวียงเฉลียงหน้าห้องยังคงคอนเซ็ปต์เดิมที่ผมชอบถึงแม้ห้องจะแคบไปหน่อยแต่บรรยากาศรอบๆที่เดินทางง่ายและสะดวกก็เป็นสิ่งที่ต้องเฉลี่ยกับสิ่งเหล่านี้ในหลวงพระบางเมืองที่ได้รับการยอมรับจาก UN โชคดีของเราที่มาในวันที่มีไนท์มาร์เก็ตในช่วงเสาร์อาทิตย์พอช่วงเย็นก็จะเห็นความหลากหลายของผู้คนและการใช้ชีวิตอาหารหน้าตารวมไปถึงวัฒนธรรมความแตกต่างแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากในระหว่างที่เดินอยู่ในโอทาวหันไปเห็นร้านนวดที่มีอยู่เกลื่อนในละแวกนี้ก็ต้องแอบสะดุดราคาที่ว่ามันอยู่ที่ประมาณ114บาทต่อชั่วโมงด้วยความเมื่อยพอเดินทางมารอบเมืองในหลวงพระบางร้านนวดที่ราคานี้น่าจะเป็นทางออกของการเดินทางมาเหนื่อยหลายวันของทริปนี้ได้ดีที่สุดมองเห็นเด็กหลายคนในหลวงพระบางแยกไม่ออกว่าน้องเป็นคนไทยหรือเป็นคนลาวหน้าตาจะว่าเป็นสิ่งที่แยกยากแต่หลายคนพูดไทยดูหนังไทยเรียนรู้ทุกอย่างของคนไทยจนเหมือนคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ประเทศลาวตอนผมอายุประมาณนี้และตัวแค่นี้ยังไม่สามารถคิดและทำเรื่องแบบนี้ได้ในตอนนั้นคิดไปแล้วบางครั้งก็แอบอิจฉาเด็กที่เติบโตมาในยุคนี้ที่การเปลี่ยนแปลงของโลกจะเข้าถึงทุกคน
แล้วสร้างโอกาสให้พวกเขาได้มากกว่าเราคนรุ่นยุคก่อนแต่ถ้าว่าการหยิบฉวยโอกาสเป็นเรื่องของความสามารถรายคนที่จะไปคว้าและหยิบมันไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเรามองกว้างโลกมันก็จะกว้างถ้าเรามองแคบโลกมันก็จะแคบเราครั้งนี้อาจจะเล่าเรื่องราวชีวิตมุมแคบๆในวัยเด็กสตรีทฟู้ดร้านนวดในลาววัดเชียงทองมุมมองใหม่ที่วัดพระธาตุภูสีหลวงพระบางแม่น้ำโขงวังเวียงเดินทางผ่านห้วยโขนใช้เงินกีบเหล้าที่ต้องซื้อติดมือกลับบ้านสิ่งเหล่านี้คือภาพที่กำลังบอกเล่าให้เห็นว่าภาพรวมของการเดินทางนั้นมันเป็นยังไงและเหตุผลอะไรเราถึงเดินทางมาที่นี่